This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วรรณสิงห์ประเสริฐกุลในวัย40ในฐานะนักเดินทางนักเขียนนักคิดยูทูบเบอร์และนักทำสารคดีชีวิตเขาเดินทางไป90กว่าประเทศแล้วครับมันเหมือนมีคำตอบอะไรบางอย่างให้กับตัวผมเองด้วยแล้วสิ่งที่ผมอยากสื่อให้คนดูด้วยว่าครับเคยสงสัยบ้างไหมว่าความรุนแรงและคอนฟลิกต์พวกนี้มันมีบทบาทอะไรของพวกเราในฐานะสปีชีส์หนึ่งในโลกใบนี้เขากำลังจะรวบรวมประสบการณ์ที่เดินทางมาทั่วโลกยิ่งถ่ายสิ่งที่มันธรรมดาแต่ออกมาให้มันน่าสนใจที่สุดได้มันจะยิ่งทำให้เราฟินในฐานะคนเล่าเรื่องภาพยนตร์ใหม่ที่กำลังทำอยู่นี้จะสะท้อนอะไรจะรวบรวมประสบการณ์ตลอดชีวิตของการเดินทางและในฐานะที่เป็นนักเล่าเรื่องก็จะเล่าเรื่องความรุนแรงสงครามสิ่งแวดล้อมและความเป็นมนุษย์อย่างไรวันนี้ต้องมาเยือนถึงบ้านเลยครับเพราะว่าเห็นสงครามจะเกิดขึ้นอีกก็ต้องคิดถึงวรรณสิงห์สงครามนี่เคยคิดหรือเปล่าว่าจะไปยูเครนมาแล้วเนี่ยยูเครนครับแล้วที่กาซายังไม่ไปก็นี่กำลังจะรบกันใหม่อิหร่านอิสราเอลคือกาซานี่เคยพยายามไปปีที่แล้วครับใช่ไหมเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ยากมากปัจจุบันนี้สื่อเมืองนอกสำนักใหญ่ๆยังเข้าไม่ได้ไม่ได้สองเดือนก่อนอยู่ที่ DRC ครับคองโก oh. แล้วก็เดือนที่แล้วอยู่ที่เวเนซุเอลาช่วงนี้ก็กำลังเลือกตั้งกันยุ่งเลยวุ่นวายกันยับเลยครับ uh-huh. แต่นั้นไม่ใช่สงครามซะทีเดียวแต่ก็เป็นจลาจลนั่นคือสงครามสังคมของเขาแหละเป็นสงครามใหญ่เหมือนกันจลาจลทีเดียวครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันชอบไปแต่ที่พวกนี้วนไปวนมาก็เลยจะถามว่าไอ้เถื่อนเนี่ยมันคือต้องสงครามใช่ไหมเถื่อนช่องเถื่อนเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่ทำเพื่อ YouTube หรอกครับทำเป็นตอนนี้ผมโปรเจกต์ใหญ่คือกำลังทำหนังหนึ่งเรื่องเลยหนังสารคดีซึ่งจะรวมเรื่องราวในพื้นที่เหล่านี้เข้าเป็นหนังยาว2ชั่วโมงเลยเข้าโรงหนังในปีหน้าเลยเลือกครับชื่อยังไม่เคาะกันครับเลยบอกไม่ได้ธีมมันคืออะไรธีมคือการสำรวจความรุนแรงบนโลกใบนี้ไม่จำกัดแค่เรื่องสงครามแน่นอนสงครามเป็นหนึ่งในความรุนแรงแต่พยายามเข้าใจว่าโอเคเราดูเหมือนเป็นสปีชีส์ที่พัฒนาแล้วทำไมสิ่งนี้มันยังอยู่ใช่มันยังอยู่เรื่อยมาตั้งแต่อดีตการปัจจุบันแล้วอนาคตก็คงไม่หายไปไหนค่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ครับการสังหารซึ่งกันและกันการยื้อแย่งด้วยคือมันจะทีมที่ว่าเนี่ยจะสรุปได้หรือเปล่าว่าไอ้สงครามความรุนแรงเนี่ยทำไมมันยังมีมาตลอดตั้งแต่มีมนุษย์มาจนถึงวันนี้สรุปได้ประมาณหนึ่งหรืออย่างน้อยก็ให้มุมมองแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่พยายามเสนอเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวที่มานั่งสอนคนดูหรือแบบเลคเชอร์อะไรแต่พยายามเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาให้ดูแล้วให้เขาหาจุดสรุปของเขาเองซึ่งกว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ได้เนี่ยผมถ่ายอยู่2ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนที่ไปยูเครนที่คุยกับคุณสุทธิชัยรอบที่แล้วนั่นคือทริปแรกเลยแล้วหลังจากทริปนั้นผมก็เข้าออกสงครามไปมากันมาตลอด2ปีนี้แล้วก็ตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วกำลังอยู่ในช่วงร้อยเรียงตัดต่อกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเข้าช่วง post production เสร็จปีหน้าก็เริ่มทำ marketing เริ่มออกโปสเตอร์เริ่มโปรโมทปล่อยทีเซอร์อะไรกันก็จะคือตัวเดินเรื่องก็คือตัววรรณสิงห์เองเป็นทั้งคนถ่ายทั้งกำกับเลยเพราะว่าไปคนเดียวอะคนเดียวตลอดเลยใช่ครับถ่ายคนเดียวนี่จะเป็นจุดขายด้วยไหมว่านี่คือวรรณสิงห์คนเดียวหวังว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของหนังแต่ไม่อยากให้มันเป็นสิ่งเดียวนะสุดท้ายอยากให้เรื่องของมันเนี่ยฮะคือหัวใจของมันอยู่ดีแต่ว่าฟอร์แมตของการถ่ายคนเดียวแต่มั่นใจว่าออกมาเหมือนหนังภาพยนตร์แน่นอนเพราะผมขนกล้องถ่ายหนังไปเองเลยคุณภาพ 4K ครับมาได้หมดเลยตัดต่อเองด้วยตัดต่อเองบ้างบางส่วนแต่ว่าทำเองทั้งหมดไม่ไหวครับแล้วนาร์เรทเองบรรยายเองใช่ครับเขียนบทเองทุกอย่างแต่ก็มีทีมอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายคนเคาะทุกอย่างก็คือตัวผมที่ตัดสินใจทำเพราะว่า1เราเดินทางแล้วเรารู้สึกเราเก็บวัตถุดิบไว้เยอะ2มันมีเรื่องที่มันเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นที่แอฟริกาตะวันออกกลางใช่ครับอเมริกาใต้เนี่ยไม่ได้ไปทำพม่านะใกล้ที่สุดไปแล้วครับไปแล้วแล้วอยู่ในนี้ไหมอยู่ครับอยู่เดี๋ยวรอดูได้พม่าเนี่ยมันซับซ้อนน่าสนใจพอๆกันกับสงครามใช่แล้วเป็นเรื่องที่คนไทยรู้น้อยมากทั้งที่แบบข้ามแม่น้ำสารวินไปก็ถึงแล้วถูกต้องยิ่งทำให้ผมยิ่งสนใจข้อแรกคือคนไทยไม่รู้เรื่องเลยหรือรู้เรื่องน้อยมากใช่แล้วข้อ2คือเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดในโลกถูกต้อง75ปีไม่รู้76ปีหรือยังนะทีนี้76แล้วแล้วไม่เคยสงบนะใช่มีเรื่องตลอดครับ
ครับและนี่ล่าสุดนี่ก็ยังรบกันหนักขึ้นอีกครับที่เมืองลาเซียที่ผมตามอยู่ตอนนี้นะมันจะเป็นกองบัญชาการทหารของกองทัพพม่าทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครับและเป็นการเขาบอกรบใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาผมก็เข้าไปดูบรรยากาศในนั้นก็โอ้โหก็เดือดอยู่ฮะเดือดมากเดือดอยู่แล้วก็แต่ว่าแน่นอนผมทำงานสารคดีเนี่ย มันจะไม่เหมือนงานข่าวแบบคุณสุทธิชัยเราที่ต้องแกร็บประเด็นปัจจุบันมาวิเคราะห์กันใช่ไหมฮะใช่ผมต้องดึงประเด็นที่ timeless คือเล่าวันไหนก็ได้ถูกต้องเพียงแค่ใช้สถานการณ์พวกนี้เป็นเครื่องมือในการเล่าซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องความเป็นคนเรื่องไซเคิลของความรุนแรงเรื่องของความเกลียดชังเรื่องของความยึดติดในคำว่าชาติยึดติดในตัวกลุ่มศาสนากลุ่มศรัทธาอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเล่าในเวลาไหนก็ได้เพียงแค่เราไม่สามารถมาตามประเด็นข่าวเป็นรอบๆได้ตรงนี้ที่ผมสนใจเพราะว่ามันยากกว่าที่จะทำไอ้เรื่อง breaking news ที่มันเกิดขึ้นทันทีผมก็เก็บรวบรวมอธิบายเรื่องแต่ถ้าผมต้องมารวบรวมเป็น story เนี่ยแล้วมันต้องมีทีมของมันเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ความสัมพันธ์มนุษย์การโยงใยสาเหตุซึ่งก็ไม่ก็เหมือนกันเนี่ยผมว่ายากกว่าฉะนั้นถึงต้องมาถามไงว่าทำยังไงเนี่ยมันถึงจะเล่าเป็นเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องหนึ่งของมนุษยชาติที่มันโยงกับความรุนแรงในทุกรูปแบบคือเนี่ยหนึ่งยากกว่าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจคือแล้วแต่ธรรมชาติของแต่ละคนด้วยความชอบคือเพราะผมเคยไปทำ YouTube อยู่หลายปีเหมือนกันฮะครับแล้วระหว่างนั้นก็ค่อยๆรู้ตัวว่าเราไม่เหมาะกับอะไรที่มันรายสัปดาห์ละหรือว่า YouTube นี่เลิกเลยเหรอช่วงนี้แบบคลิปสุดท้ายเมื่อ8เดือนที่แล้วก็ เรียกว่ากึ่งเลิกแล้วกันทำเมื่อพอใจพอก็เลยมาคิดว่าทำเป็นสารคดีด้วยลักษณะตัวเองชอบงานช้าๆงานคราฟมีเวลาอยู่กับมันเต็มที่ก็รู้ตัวอีกที2ปีผ่านไปยังอยู่กับโปรเจกต์เดิมเลยแต่ว่าเราว่าทุกสเต็ปของการทำงานคือความพึงพอใจเพราะเราก็มีข้ออ้างในการเอาตัวเองไปอยู่กลางดงกระสุนดงระเบิดเรื่อยตลอดแต่ว่าการหาเรื่องราวที่จะเล่าเนี่ยจริงๆมันค่อยๆคลำมาระหว่างทางตอนแรกก็แค่อยากโชว์เคสแล้วว่าแบบสงครามเขาอยู่ยังไงมีอะไรอยู่ในนั้นแต่พอดูไปดูมาไปหลายๆที่มันเหมือนมีคำตอบอะไรบางอย่างให้กับตัวผมเองด้วยแล้วสิ่งที่ผมอยากสื่อให้คนดูด้วยว่าเคยสงสัยบ้างไหมว่าความรุนแรงและคอนฟลิกต์พวกนี้มันมีบทบาทอะไรของพวกเราในฐานะสปีชีส์หนึ่งในโลกใบนี้แล้วพอเราพูดถึงมนุษย์ไม่ได้ฐานะว่าเป็นแค่มนุษย์ที่เป็นเซนเตอร์ของโลกใบนี้แต่เป็นเพียงแค่สปีชีส์หนึ่งเนี่ย มันก็ลีดผมไปสู่การเล่าเรื่องที่ที่กว้างกว่าแค่ตัวมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นในนี้จะมีการไปถ่ายธรรมชาติถ่ายสัตว์ป่าถ่ายความรุนแรงในโลกด้วยเพื่อเล่าคู่ขนานไปกับความรุนแรงในมนุษย์เพื่อทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสงครามซะทีเดียวแต่เป็นเรื่องstudy of violence การศึกษาความรุนแรงความรุนแรงในทุกรูปแบบในทุกรูปแบบและในทุกสปีชีส์และในทุกบางทีไม่เกี่ยวสปีชีส์ด้วยความรุนแรงของภูมิอากาศอันนี้เกี่ยวด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องเพื่อให้เห็นว่าไซเคิลของการกำเนิดและทำลายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมนุษย์เราก็มารีพีทสิ่งนี้ในวงของเราเองแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันเหมือนสัมสาราที่ซ้อนกันอยู่หลายนะฮะแต่ว่าเราก็คิดถึงศาสนาพุทธคิดถึงปรัชญาต่างๆเยอะเวลาเล่าแต่ว่าเล่าออกมาให้มันดูเหมือนหนังแอคชั่นที่สุดคนดูจะได้ไม่เบื่อถูกต้องใช่ฮะฉะนั้นการตัดต่อก็สำคัญว่าแอคชั่นมันต้องมาตลอดมันเดินเรื่องยังไงล่ะวิธีเดินเรื่อง ยังสปอยมากไม่ได้ เดี๋ยวเอาเป็นว่ามันคือถ้าพูดดูเหมือนมันคือ7สงคราม7ทวีปนะครับ แล้วก็ใน2ชั่วโมงเนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปสำรวจเอ๊ะนี่เป็นชื่อเรื่องได้แล้วนะ7สงคราม7ทวีปเป็นแท็กไลน์แท็กไลน์แต่ว่าคือเมื่อกี้บอกเสร็จหมดแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าเสร็จหมดจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้องตัดต่อดูก่อนถ้าเกิดจะมีอะไรขึ้นมาคิดขึ้นมาได้ไปถ่ายอีกเพื่อจะมาตอนนี้แปะไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากไปแต่ว่ายังไม่รู้จะไปดีไหมคืออัฟกานิสถานเพราะว่าเขาสู่ยุคสงบแล้วผมคุยคนที่นั่นคือตาลีบันเข้ามามีอำนาจเนี่ยแน่นอนมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพหลายอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือไม่มีสถานการณ์ความเสี่ยงและความปลอดภัยเพราะคนที่รบกับรัฐบาลไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็คือเขากลายเป็นรัฐบาลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะเป็นความรุนแรงก็ระหว่างรัฐบาลผู้มีอำนาจกับประชาชนนั่นแหละใช่ใช่แต่แนวก่อการร้ายนะอยู่ซูไซบอมไม่มีแล้วก็เลยการไปไหนมาไหนก็สะดวกป้าขึ้นเยอะในอัฟกานิสถานเพียงแค่การเป็นสื่อเข้าไปเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดอะไรนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจคือผมอยากเล่าเรื่องชีวิตคนที่อยู่ที่นั่นที่แบบผ่านร้อนผ่านหนาวตั้งแต่ยุคโซเวียตยุคอเมริกันยุคตาลีบันอยู่มา 40-50 ปีเนี่ยมันเจออะไรมาบ้างถูกต้องเลยและความรุนแรงนี่เป็นเรียกว่าทีมวิ่งตลอดเลยความรุนแรงทั้งสู่กับข้างนอกสู่ข้างในความรุนแรงระหว่างกันเองเรื่องศาสนาเรื่องประชาชนเรื่องอะไรต่างๆใช่แล้วผมอยากเล่าเรื่องนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าถ้าหาที่ใส่เข้าไปได้จะเสริมเข้าไปด้วยถ้าอย่างนั้นจะไม่จบ
ถ้าเดี๋ยวคิดได้มันมาใหม่เนี่ยมีภาค2ภาค2เองโอ้ยไม่ไหวแล้ว2ปีเหนื่อยเอาให้มันจบๆไปฮะเข้าลงปีหน้าเดี๋ยวรอบสื่อจะเชิญรอบสื่อใช่เลยใช่เลยเมื่อไหร่เนี่ยปีหน้าหวังว่าประมาณช่วงมิถุนายนกรกฎาคมจะตกลงกับโรงถ่ายกับคนอยู่ในช่วงดีลกันอยู่ดีลกันอยู่ใช่ครับเนี่ยครับก็คุยกัน Netflix มาก่อนเลยพยายามคุยแต่ว่ายังไม่ผ่านครับก็เลยต้องไปทางอื่นคือเข้าลงก่อนแล้วค่อยไปคุยเขาอีกทีใช่บางทีคอนเทนต์มันต้องให้เขาเห็นนิดนึงว่าเอ้ยคนดูรีแอคดีนะชอบนะเขาถึงจะอยากใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มเขาอะไรเงี้ยถูกต้องถูกต้องดังนั้นชีวิตวรรณสิงห์ถึงวันนี้ย้อนกลับไปสัก10ปีที่ผ่านมาตอนที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำอะไรมาถึงวันนี้ทำได้บ้างน้อยแค่ไหนจำได้ว่าเคยคุยกันก่อนหน้านี้10กว่าปีก่อนละตอนนั้นยังเป็นวรรณสิงห์ที่ยังเดือดพล่านไปด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะทำโน่นทำนี่มากมายก่ายกองแล้วมันมาตกผลึกยังไงถ้าช่วง5ปีหลังเนี่ยโกผมซิมเปิลมากเลยคือ อยากอยู่บ้านสักทีใช่แต่เหมือนยังทำไม่ได้ทั้งดีนะไม่ได้เลยสักพักก็แบบมีนู่นนี่นั่นต้องไปแล้วเราก็บางเรื่องก็มีเข้ามาบางเรื่องก็จำเป็นบางเรื่องก็หาเรื่องใส่ตัวเองนะหวังว่าพอจบโปรเจกต์เนี้ยเราจะสามารถสงบนิ่งและนั่งปลูกต้นไม้อยู่ตรงนี้ได้อันนี้คือโกสำคัญนี่คือสำคัญท้ายชีวิตท้ายสุดเลยนะก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำหนังที่สเกลใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าเหมือนกับประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาในการทำงานตรงนี้พอมาถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วเรามีความคิดตกผลึกมากพอที่มีเรื่องที่จะเล่าที่มันใหญ่พอสำหรับโปรเจกต์เลสเกลเนี้ยมันก็ค่อยๆคลอดออกมาจากตัวเราเองเหมือนนี่เป็นโปรดักต์จากประสบการณ์ถ้าผมกลับไปทำรายการแบบแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมตาใสแป๊วบอกว่าโอ๊ยใช่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วคือตลอด10ปีมาเนี้ยครับผมมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับรักๆเลื่อยๆกับการเดินทางอยู่เยอะมากเลยบางเดี๋ยวชอบเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวชอบเดี๋ยวก็เซโนกับมันเดี๋ยวก็บอกไม่เอาแล้วโว้ยอะไรเงี้ยสักพักก็แบบโดนดูดกันจากอะไรตอนที่ชอบมากมันเกิดจากอะไรมันพอแล้วตอนเบื่อมันเกิดจากสาเหตุอะไรมันมีช่วงที่เราตามหาตัวตนแล้วเราพบตัวตนเราอยู่ในนั้นนี่คือช่วงอายุน้อยๆหน่อยนั่นคือช่วงที่แบบเสพติดเลยแต่พอรู้สึกว่าเสพติดมากเกินไปแบบจนไม่รู้จักตัวเองเวลาอยู่กับที่อยู่บ้านเลยก็เลยต้องรู้สึกพยายามเบรกตัวเองหน่อยก็บอกตัวเองไม่พอไม่เอาแล้วแล้วก็มีช่วงที่แบบว่ามีเดากับงานตัวเองว่ามันมีผลอะไรกับโลกจริงหรือเปล่าแค่ไปเล่าเรื่องพวกนี้มันมีคุณค่าอะไรจริงไหมอ๋อเหรอถามตัวเองเลยว่าตัวสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมี value อะไรหรือเปล่ามันมี value อะไรก็เลยแบบแล้วก็ตอบว่าเฮ้ยไม่มีว่ะก็เลยไปลองทำงานอื่นยังไม่ได้มีคำตอบไม่มีหรือไม่มีแต่ว่าก็ไปลองทำงานแบบงานการเมืองไปเลยงานที่ขับเคลื่อนสังคมในด้านอื่นๆอะไรเงี้ยตอนนั้นไปทำอยู่พักหนึ่งใช่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่บ้างครับแต่เป็นประมาณสัก 20-30% ของเวลาก็ได้พบว่ามันก็มี value ในอีกแบบหนึ่งตรงนั้นแต่ว่ามันยิ่งสะท้อนกลับมาหางานสื่อของเราว่ามันก็ยังมี value อยู่นะใช่บางทีเราต้องไปยืนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมองกลับมายังฝั่งที่ตัวเองเคยอยู่แล้วก็แบบโอเคมันไม่ได้แย่นะถูกต้องเพราะบางทีเราอยู่ออกจากซีนของตัวเองแล้วก็มามองตัวเองจากข้างนอกแล้วก็ถามว่าแล้วตกลงเป็นโน้ตหรือเป็นนี่เนี่ยใช่มั้ยอ่ะสมมุติเราไปทำงานการเมืองเงี้ยใช่มันไม่ถนัดไม้ถนัดมือเหมือนแบบทำสื่อแล้วแบบคิดออกทันทีเป๊ะๆนะฮะแบบ1 2 3 4 5แบบมาไอ้ตรงนู้นต้องไปถามคนอื่นพี่ครับมันต้องอะไรก่อนต้องยังไงแล้วต้องเจอใครก่อนต้องคุยกับใครด้วยใช่ป่ะนี่ก็งงเหมือนกันก็นั่นแหละครับก็เป็นงานคือแล้วแต่ขณะเดียวกันการเดินทางจะเป็นสมการดูดเรากลับเข้าไปเวลาที่เราแบบอาจจะเมคพีซกับตัวเองในฐานะนักเล่าเรื่องได้หรืออาจจะแบบหลงทางในชีวิตแล้วต้องการกลับไปหาที่ของตัวเองซึ่งที่ของผมอาจจะเป็นทะเลทรายซึ่งอยู่ห่างอีกถูกต้องหมื่นกิโลเมตรอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่ารอบนี้เหมือนกับเป็นจุดความสัมพันธ์ที่พาเรามาบรรจบพบกันละแล้วก็จะคลอดงานชิ้นนี้ออกมาแล้วหลังจากนี้คิดว่าจะเข้าสู่วัยกลางคนอย่างสนุกสนานแล้วอาจจะเข้าสู่ mid life crisis ก็ได้ค่อนข้างรู้สึกแฮปปี้นะครับช่วงนี้ยังไม่รู้สึก crisis แต่ถ้ามี crisis ก็จะซื่อสัตย์กับมันแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้สึกแบบเลยจะโอเคค่อนข้างสงบและแฮปปี้ดีแล้วโอเคกับทุกอย่างที่ทำอยู่คือเดี๋ยวนี้ไอ้ชีวิตคนอยู่ยาวขึ้นไอ้ midlife crisis มันอาจจะไม่เกิดตอน40ก็ได้อาจจะไม่เกิดตอน50 60ก็ได้มันเกิดจากการหันย้อนกลับไปดูชีวิตแล้วรู้สึกว่ายังไม่เกิดไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยนั่นฮะใช่ๆแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่มีอาการอย่างนั้นเพราะผมหันกลับย้อนกลับไปดูผมรู้สึกโอเคแล้วไปมันสนุกกับทุกอย่างที่ทำไปล่ะใช่ครับสนุกมาตลอดไม่ว่าตอนหลังจากนั้นเรามามองอีกทีว่ามันคุ้มไม่คุ้มแต่คำว่ามี value มีคุณค่ากับสนุกเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันอย่างแรกพอเอาสนุกนำก่อนแล้วจะทำอะไรต้องสนุกก่อนถ้าไม่สนุกมันไม่รอดนะครับพอย้อนกลับไปแล้วนั่งอยู่นิ่งๆนั่งตรงนี้ผมปลูกแล้วผมก็นั่งดูนะมันคืออะไรอ่ะเขาเรียกเฟิร์นกระเช้าสีดาชายบ้านสีดาใช่ใช่เนี่ยซึ่งมีหลายรูปหลายแบบมากแต่ละอันก็มีชื่อของตัวเองแล้วการเดินทางการทำสื่อต่างๆมันเกี่ยวอะไรกันกับการปลูกกระเช้าสีดาเป
เป็นฮับบี้สัญลักษณ์ของบ้านผมเฉยๆว่าเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเดินออกมาแล้วดูความเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดทุกวันได้แล้วก็เราอยู่กับเรื่องใหญ่ๆมาเยอะอยู่เรื่องสงครามอยู่เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่เรื่องประวัติศาสตร์อะไรแต่พอยิ่งอายุเยอะยิ่งรู้สึกว่าไอ้นี่มันจริงแท้กว่า มันทำให้เรานิ่งแล้วทำให้เรามีสมาธิแล้วมันจริงสำหรับเราที่สุดจริงสำหรับเราคือเพราะจริงตรงไหนจริงในเชิงว่ามันคือความเป็นจริงที่เราไม่ต้องมานั่งหาคำบรรยายหรือว่าเรื่องราวไปยัดให้มันเพื่อ make sense กับมันเวลาเราไปศึกษาความขัดแย้งหรือประวัติศาสตร์บางทีผมได้เจอคนจริงๆได้ on the ground แหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเอาเรื่องราวที่สื่อที่หนังสือบอกเรามายัดแล้วพยายามอธิบายความเป็นจริงเหล่านี้อยู่ดีแล้วเราก็ต้องแบ่งคนเป็นหัวเป็นกลุ่มอยู่ดีนี่เป็นชาวเคิร์ดนะนี่เป็นชาวมุสลิมนะนี่เป็นชาวอิสราเอลนะคือทั้งนี้ความเป็นจริงมนุษย์มันไม่ได้จบแค่กลุ่มที่เราสังกัดผมคุณสุทธิชัยเป็นคนไทยเหมือนกันแต่จริงเรามีความแตกต่างกันมากมายมากมายใช่ไหมแต่อันนี้มานั่งดูมันยาวทีละนิดเนี่ยโอเคmake senseละมันนี่เห็นแล้วมันมีผลมีที่มาที่ไปก็มารถน้ำมันก็โตแค่เดียวแต่ว่าตอนไปทำการเมืองซึ่งตอนนี้ทำอยู่เนี่ยเราไม่คิดว่ามันตอบโจทย์อะไรในความต้องการในความเปลี่ยนแปลงในสังคมตอบโจทย์ในเชิงรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเปลี่ยนแปลงแต่ยังหาคือผมไม่ได้เข้าไปถึงแล้วแบบดีนายระบบโอ้ยระบบไม่งี่เง่าไม่เราไม่มีความคิดอย่างนั้นแต่ว่าเรายังหาที่ของเราที่เราถนัดที่สุดในวงจรที่เป็นวงการใหม่นี้ไปไม่เจอบทบาทเรายังไม่เจอใช่เพราะมันคือการแบบอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงการเมืองในเชิงแบบว่าวิวาทะหรือว่าการดีเบตกับเรื่องจริยธรรมนะครับแต่พูดถึงการเมืองในเชิงเทคนิคอลหลังบ้านน่ะการคลอดกฎหมายการประชุมคณะกรรมการการแก้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมการผลักดันให้กฎหมายผ่านซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่การมานั่งเดือดกันหน้าจอเหมือนที่เราเห็นกันไม่ใช่แล้วมันคือการประชุมสัปดาห์ละกี่สิบชั่วโมงก็ไม่รู้แล้วแบบต้องมีวาระหนึ่งวาระสองวาระสามต้องมีขั้นมีตอนแล้วก็ผมจะดันเรื่องอะไรผมต้องทำเอกสารทุกครั้งแล้วก็ใช้เลขไขด้วยนะเลขไขนี่ไม่ชำนาญอ่ะคือแบบมันเป็นโลกใหม่อ่ะจากคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองมาตลอดแบบไม่มีระเบียบอะไรต้องฟอลโล่เลยทำให้มันเสร็จก็พอแล้วใช่อันนี้แบบโอ้ไปยังไงแต่ว่าเราต้องการความเปลี่ยนแปลงไงใช่ก็เลยอยู่ในโจทย์เลยโหว่าเราเข้าใจว่านี่คือประเทศไทยแล้วเราเข้าไปในระบบนี้แล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยังค้นหาตัวเองอยู่แล้วก็ยอมรับว่านี่ไม่ใช่งานที่เรามีพรสวรรค์มันเหมือนกับงานชนิดอื่นๆนะครับมันก็ต้องมีพรสวรรค์เสริมด้วยถ้ามันไม่ใช่งานที่เรามีสกิลอะไรฉะนั้นมันไม่มี2 อย่างคือมันไม่สนุกแล้วมันไม่มีสาระพอไม่มีคุณค่าพอใช่ฮะ2 อย่างมันไม่ตอบโจทย์ก็เลยหันไปทำอย่างอื่นเพราะเวลาชีวิตคนมันสั้นนักก็เดี๋ยวแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงเทสเดอะวอเตอร์ว่าทำอยู่นะใช่ใช่ใช่เป็นบางส่วนเป็นที่ปรึกษาอยู่ในกรรมธิการใช่ครับแล้วก็มีงานหลังบ้านอะไรเยอะๆแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อไม่ได้ทำการเมืองในเชิงโซเชียลหรือว่าพูดอะไรออกมาสื่อซึ่งก็โอเคในระดับนี้การเมืองเราไปแตะได้แค่นี้พอไม่คิดว่ามากกว่านี้ไม่มีอะไรดึงให้เราสนใจพอที่จะออกมาในบทบาทการเมืองเต็มตัวตอนนี้สิ่งหลักๆที่ทำให้เรายังไม่ไปก็คือเรื่องเวลาเพราะว่าผมก็ทำสิ่งนี้อยู่ทำโปรเจกต์นี้ลองให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพอโปรเจกต์นี้จบลงอาจจะปีหรือ2ปีนะเราค่อยมานั่งคอนซิเดอร์ชีวิตตัวเองทีว่าจะไปสู่สายทางนั้นเลยหรือว่าเราจะมาเปิดบริษัททำอะไรอย่างอื่นไปเลยที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเราไปเลยอะไรเงี้ยคือยังอยากบู๊หรืออยากนิ่งแล้ว ในชีวิต40อัพขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าไอแนวแบกเป้ไปเสี่ยงตายที่ต่างตอนนี้คิดว่ามันคงลดลงนะคงลดต้องลดแล้วแต่ว่าถึงเวลาตรงนู้นจริงอาจจะมีอะไรดูดกลับไปอีกเป็นวงจรชีวิตไปแล้วเหตุการณ์โลกหรือว่าสมมติภาวะสิ่งแวดล้อมมันเลวร้ายลงไปอีกแล้วเราไอ้เรื่องราวที่เราทำอยู่มันต่อเชื่อมต่อเราก็อาจจะกลับเดินทางอีกครั้งหนึ่งก็ทัวร์ทราเวลก็จะเกิดขึ้นอีกถ้าโจทย์ของโลกดีมานด์ก็เป็นด้านหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญกว่าคือเกิดอินสปิเรชันในใจเราหรือเปล่าหรือเปล่าถ้านั่งอยู่กับบ้านแล้วมีเรื่องที่อยากเล่าเหลือเกินโอเคค่อยมานั่งคิดอีกทีผมก็นั่งถามตัวเองตลอดว่าถ้าวันหนึ่งมีออฟเฟอร์จากใครก็ได้บอกว่าให้ไปถ่ายคลิปที่ดาวอังคารแต่ไปแล้วไม่ได้กลับนะจะไปไหมไปไหมผมก็นั่งคิดไว้เชี่ยกูต้องคิดจริงจังมากเลยแง่หนึ่งกูได้เป็นคนเล่าเรื่องนี้เลยใช่ใช่แง่หนึ่งคือกูไม่ได้กลับบ้านถูกต้องถูกต้องก็ผมคิดมากันครับถ้ามีการบินขึ้นไปจะเป็นดวงจันทร์หรือดาวอังคารแล้วเขาบอกว่าไปเที่ยวเดียวนะมีตั๋ววันเวย์นะแล้วจะไปไลฟ์ที่นั่นได้นะในวัยนี้นะผมไปแต่วัยคุณอาจจะไม่ไปเพราะคุณสุทธิชัยแบบอิ่มโลกแล้วป่ะนึกว่าอิ่มกับโลกแล้วแค่ไปเที่ยวเดียวแล้วก็ได้ไปทำจริงนะแล้วก็วัยนี้นะเฮ้ยคุ้มว่ะถ้าเราได้ขึ้นไป
ทำรายการที่นั่นแล้วก็บอกว่านี่เป็นรายการสุดท้ายในชีวิตผมจากโลกดาวอังคารและผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างนี่ผมก็จะมาชวนวรรณสิงห์ไปคนสองวัยให้มันรู้กันไปโอเคนะน่าคิดนะน่าคิดนะน่าคิดนะนั่นสิตอนนี้ใจหนึ่งอาจจะบอกไม่ไปแต่ถ้ามีออฟเฟอร์นี้ขึ้นมาจริงๆเราต้องนั่งคิดคือแต่ก่อนเนี่ยสมัยเมื่อสัก10กว่าปีก่อนก็บอกจะไปดาวอังคารอีกโน่น 30-40 ปีข้างหน้าแต่พอผมถามวันนี้นะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเลยนะเขาบอกเฮ้ย10ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้แล้วผมบอกเฮ้ยงั้นน่าสนใจนะ มันอยู่ในช่วงชีวิตที่ผมจะต้องตัดสินใจว่าผมจะตายยังไงถ้าผมไปตายบนดาวอังคารเนี่ยมันน่าจะโอเคนะแต่มันจะมีคนได้ไปสักกี่คนนะโดยทั้งหมดผมอยู่มา40ปีเนี่ยมันความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยและในโลกมันเร็วมากเลยมากเร็วใช่ครับผมจำได้ผมสมัคร Facebook account เนี่ยตอนปีสุดท้ายในมหาลัยซึ่งก็คือประมาณ 19-20 ปีที่แล้วใช่นะฮะแล้วก็แบบหลังจากนั้นมาไอ้เน็ตมือถืออะไรก็เพิ่งมีมาหลังจากนั้นถูกต้องแล้วผมเป็นวัยรุ่นเจนสุดท้ายที่ได้อยู่กับโลกอนาล็อกโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็คืออินดีดตอนนั้นมีไม่ใช่ฟังซาวบ้าฟังใช่ฟังเพลงอยากได้ฟังเพลงอะไรต้องไปซื้อซีดีที่ร้านไปดูหนังต้องไปที่ร้านนัดกับเพื่อนต้องนัดเวลาว่าแบบเจอกันตรงนี้กี่โมงได้แล้วดูหนังล่ะไปที่ร้านเช่าวิดีโอใช่เช่าวิดีโอฮะน่าจะเป็นเจนสุดท้ายแล้วก็แต่เป็นเจนแรกที่โตมากับวิดีโอเกมคือตอนวิดีโอเกมเครื่องแรกมาผมอายุประมาณ 5-6 ขวบอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือย้อนกลับไปดูภาพของวิดีโอเกมเมื่อ30ปีที่แล้วกับภาพตอนนี้มันเหมือนแบบคนละโลก และช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงมันสั้นลงไงใช่ใช่แล้วเด็กๆก็มีบทบาทในสังคมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องเพราะมันมีพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นและรวมตัวกันในแบบที่รุ่นผมไม่เคยมีถูกต้องก็เลยน่าสนใจว่าขนาดที่สังคมเราเป็นสังคมสูงวัยในเชิงกายภาพแต่ว่าในเชิงมูฟเมนต์เชิงผลักดันการเป็นสังคมที่เด็กลงเรื่อยๆถูกต้องมันจะสวนทางกันแล้วมันจะเป็นยังไงในอนาคตเราไม่รู้ไงซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่วรรณสิงห์ควรจะสนใจก็คือสังคมไทย ความรุนแรงในสังคมไทยถ้าเรามองสงครามในรูปแบบต่างๆในสังคมไทยความรุนแรงรวมไปถึงอนาคตของสังคมที่คนเกิดน้อยลงคนแก่มากขึ้นแต่ความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้มข้นใช่ๆรุนแรงมากขึ้นผมก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผมยังไม่ค่อยได้ทำงานในประเทศตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าในแง่นึงคือเวลาเล่าเรื่องต่างประเทศเนี่ยเราเล่าให้คนไทยฟังดราม่ามันจะน้อยใช่เพราะว่าทุกคนไม่ได้มีคอนเซ็ปต์ส่วนตัวมาก่อนว่าต้องคิดอะไรนำใช่ไหมเพราะงั้นเล่าแบบไหนเขาก็รับในเชิงข้อมูลและความรู้ได้เว้นแต่แบบประเด็นร้อนอย่างเช่นฮามาสกับอิสราเอลโอเคอาจจะมีคอมเมนต์เยอะหน่อยมีเยอะนะเพราะว่ามีคนที่เป็นติดตามในประเทศเยอะมากใช่ครับแต่ว่าถ้าเราพูดเรื่องคองโกเงี้ยมันไม่มีใครแบบเชียร์ฝั่งนู้นฝั่งนี้มาก่อน M23 คือใครพูดมาเขาก็ใครว่า M23 ใช่ไหมใช่เราก็เล่าได้อย่างเป็นกลางและเล่าอย่างไม่ต้องให้ใครมาดราม่าใส่หรอมาถูกต้องแต่พอเล่าเรื่องในประเทศเนี่ยผมกลับถอยมาเพราะผมไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องที่คนเขามีข้อสรุปกันอยู่แล้วเท่าไหร่แต่ว่าอีกทางนึงถ้าเราเป็นนักเล่าเรื่องที่มีสกิลจริงเราอาจจะดิกเข้าไปลึกพอจนหาจุดที่แบบวางไว้ตรงกลางแล้วใครที่มีคอนเซปต์อะไรมาก่อนเนี่ยเขาก็ต้องหยุดคิดอยู่ดีใช่ใช่ซึ่งมันต้องขนต้องดิกกันนิดนึงอาจจะเป็นความท้าทายใหม่ที่ว่าเรากลับมาย้อนเราไปดูทั้งโลกแล้วเรากลับมาดูในสังคมเราเองใช่แล้วมันก็จะตอบโจทย์ผมก็คือได้อยู่บ้านแล้วเดี๋ยวก็ได้ทำงานต่อไปแล้วก็มันก็ช่วงหลังๆงานผมเปลี่ยนทิศทางคือผมใช้ภาษาภาพค่อนข้างเยอะรู้สึกส่วนตัวว่ายิ่งถ่ายสิ่งที่มันธรรมดาแต่ออกมาให้มันน่าสนใจที่สุดได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราฟินในฐานะคนเล่าเรื่องถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาถ่ายเมืองไทยเนี่ยบางทีมันอาจจะยิ่งตอบโจทย์การพัฒนาฝีมือในการเป็นช่างภาพวิดีโอของเราให้สามารถถ่ายสิ่งที่คนเคยเห็นกันอยู่แล้วแต่อีกมุมมองนึงโดยสิ้นเชิงถูกต้องเลยแล้วก็นำด้วยภาพและมุมมองที่คนไม่เคยเห็นครับเทคโนโลยีมันทำให้งานทำโดยเฉพาะถ่ายเนี่ยง่ายขึ้นดีขึ้นยังไงไหมผมยังคงออกกองคนเดียวตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้แต่ว่าผมก็พบว่าคุณภาพของงานที่ถ่ายคนเดียวได้มันสูงขึ้นอย่างมากนั่นสิเพราะเทคโนโลยีก็มีเรื่องของขนาดของกล้องและเลนส์ที่เล็กลงและคุณภาพสูงมากนะครับแล้วก็มีเรื่องตัวช่วยอย่างเช่นโดรนอันนี้แบบช่วยมากๆอยู่แล้วแล้วล่าสุดผมใช้ไม่รู้คุณสุทธิชัยเคยได้ยินไหมไลด้าไลด้าอ่ะนั่นแหละไลด้ามัน
สแกนให้เลนเดี๋ยวนี้ผมใช้เลนแมนนวลอย่างเดียวนะไม่มีเลนออโต้แล้วแต่ว่าไรด้ามันจะสแกนว่าผมยืนห่างจากกล้องเท่าไหร่แล้วมันจะหมุนโฟกัสให้เลยใช่ใช่ว่าผมอยู่ตรงไหนผมก็เห็นก็เอ๊ะมันทำไมฉลาดอย่างนี้แล้วผมเดินไปไหนกิมเบิลมาหันตามเพราะฉะนั้นผมเหมือนมีตากล้องที่คอยหมุนโฟกัสแล้วหันตามผมแล้วมันนิ่งด้วยนะใช่ผมแค่วางไว้หน้ารถอะระวังโจรมาขโมยไปนั่นแหละคือมุมกล้องเหล่านี้แต่ก่อนเราคิดไม่ออกแล้วเราจะถ่ายคนเดียวยังไงเดี๋ยวนี้แบบแล้วพอดูหลังกล้องทำไมมันสวยอย่างนี้สวยเป็นบ้าสวยเป็นบ้าใช่ ผมก็งงว่าเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันต่อไปมันเอื้อต่อการผิดไอสารคดีหนังทุกอย่างเนี่ยอย่างมหาศาลเลยแล้วมันทำให้ความจะเป็นของทีมงานใหญ่ๆน้อยลงน้อยลงซึ่งเหมาะกับงานอย่างผมในก่อนหน้านี้เพราะผมทำงานต่างประเทศเยอะถูกต้องแค่เอาคนไปเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มหลายแสนมหาศาลใช่ครับก็ผมส่วนใหญ่ก็ไปจ้างแรงงานท้องถิ่นเนาะไกด์ยูเครนไกด์คองโกอะไรอย่างงี้นะครับผมฉะนั้นสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นวรรณศิลป์คนรุ่นใหม่เนี่ยด้วยเทคโนโลยีด้วยบรรยากาศของโลกแล้วก็ด้วยสตอรี่ที่มันมีมากขึ้นหลากหลายขึ้นแต่เข้าใจยากขึ้นเนี่ยนะมีคำแนะนำยังไงผมก็ไม่รู้ว่าอยากเป็นอย่างผมหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าอยากเป็นนักทำสารคดีแล้วกันผมก็อยากจะบอกว่าใจเย็นๆพยายามรีดไอความรู้สึกกดดันว่าต้องคลอดคอนเทนต์ทุกวันออกไปให้ได้จากตัวเองอ่ะจ้าซึ่งหลักๆของผมรีดความรู้สึกนี้ออกไปได้ด้วยการเลิกเล่นโซเชียลเลิกเลยนะฮะแบบคือ2ปีมาเนี้ยจาก100เหลือประมาณ5ถึง10ของการเปิดโซเชียลดูซึ่งมันโล่งหัวมากคือในแง่นึงเขาเกิดอะไรขึ้นในสังคมผมไม่รู้เรื่องเลยนะแบบวันนี้แฮชแท็กอะไรผมเหรอไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ตั้งใจเลยตั้งใจเพราะแต่แง่นึงผมก็อ่านหนังสือจบหลายเล่มมากขึ้นเยอะผมได้ดูหนังดีๆมากขึ้นเยอะและก็แรงกดดันที่ต้องเทียบตัวเองกับคนอื่นหายไปเลยหายไปเลยถูกต้องคือหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าบางคนก็เทียบตัวเขาเองกับผมโอ้ยไอ้สิงได้ไปนู่นไปนี่มาดีจังเลยเที่ยวแล้วซึ่งผมก็หันย้อนกลับมาว่าว่ะไอ้ที่เราโพสต์ก่อนหน้านี้มันก็เป็นการสร้างแรงกดดันให้คนอื่น รู้สึกว่า ชีวิตตัวเองไม่ถึงไหนบ้างหรือเปล่าและมีส่วนสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยเราไม่รู้ตัวใช่ก็เลยเราก็หยุดทำบาปด้วยกันเลิกโพสต์เวลาผมไปถ่ายเนี่ยสิ่งที่ผมจะคิดสุดท้ายคือผมจะถ่ายตัวเองผมจะถ่าย subject ให้เสร็จก่อนแล้วผมค่อยคิดว่าในการตัดต่อต้องมีภาพตัวเองมาเสริมไหมถ้ามีก็ค่อยตั้งกล้องเพื่อถ่ายตัวเองตรงนั้นถ้าเป็นแต่ก่อนจะพยายามเซลฟี่ตลอดเวลาสมมติไปเจอตัวอะไรก็จะแบบจะให้มีหน้าเด่นติดใจตัวนั้นหรือบางทีเจอเนินทรายแทนที่จะถ่ายเนินทรายถ่ายหน้ากูเนินทรายไม่รู้ถ่ายทำไมเหมือนกันฮะตอนนี้แบบรู้สึกแบบไม่สนใจการถ่ายตัวเองเลยยกเว้นว่ามันจำเป็นต้องใช้ก็กลับมาสู่คำแนะนำต่อน้องๆว่าบางทีอาจจะยังไม่ต้องมาถึงจุดนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามวัยมันก็ต้องมีขั้นตอนตามวัยของมันช่วงแรกๆแรงจูงใจหลักๆอาจจะเป็นเรื่องของการได้ไปเห็นโลกกว้างแล้วตื่นเต้นกับมันก็ได้เหมือนกันแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้อง develop แล้วก็โตไปตามการเวลาของมันผมมาถึงจุดนี้เพราะว่าผมก็ผ่านมา90กว่าประเทศแล้ว90กว่าแล้วนะใช่ฮะพาสปอร์ตนี่เป็นเล่มๆกี่เล่มโอ้เปลี่ยนบ่อยมากครับทุก 2-3 ปีเต็มๆๆแล้วก็ช่วงหลังๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักเดินทางแล้วในแง่ว่าผมไม่ได้ชอบเดินทางขนาดนั้นแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ผมออกไปเรื่อยๆคือเรื่องของเรื่องราวที่ต้องเล่าแล้วเผอิญว่ามีเรื่องให้เล่าแล้วมันต้องแพ็คกระเป๋าไป ก็ไปแต่ไอความเอนจอยสแตมป์พาสปอร์ตนอนเช็คอินเลยไม่เลยนะเหนื่อยชิบหายเหนื่อยชิบหายแล้วก็ไอโลกตอนหลังที่เดินทางมันมี Airbnb มีต่างๆนานามันเปลี่ยนไปไหมการเดินทางก็ช่วยในหลายๆประเทศมากขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าไปในแนวทำสารคดีเนี่ยมีอะไรให้นอนก็นอนนะครับแล้วก็ได้หมดที่ไหนได้หมดหลายๆที่ก็เซอร์ไพรส์ว่ามีโรงแรมเหมือนกันอย่างที่ยูเครนก็ยังเปิดอยู่ท่ามกลางเสียงหวอเตือนกรุงเคียฟเนี่ยนะเคียฟโอ้โหนักข่าวเพียบเลยครับในโรงแรมแต่ผมไปเมืองอย่างคาเคียฟอย่างเงี้ยก็ยังมีโรงแรมเปิดอยู่แต่ว่าไฟดับตลอดเวลาเพราะว่าเขาโจมตีโรงไฟฟ้าข้างๆเมืองใช่ไหมหรือแม้กระทั่งไปเมืองอย่างคารามาทอสซึ่งเกือบจะถึงบักมุดอยู่แล้วอะอยู่แถวๆดอนเนสแล้วฮะก็ยังมีโรงแรมเปิดอยู่แล้วในนั้นมีนักข่าวไทม์นักข่าว BBC นั่งกินกาแฟอยู่ ผมก็ไปแบบสวัสดีครับ ขอเข้าแก๊งด้วยหน่อย ขอคารวะนั่งคุยกับนักข่าวสงครามคิดดูสิแต่บางประเทศก็ไม่มีโรงแรมเลยอย่างตอนผมไปอัฟกานิสถานผมก็ต้องไปอยู่เซฟเฮาส์ของนักข่าวอันนั้นก็เป็นบรรยากาศที่สมจริงสมจังกับคำว่าสงครามหน่อยใช่ครับแต่ anyway ก็อินเทอร์เน็ตทำให้แม้กระทั่งการทำงานในแง่นี้มันก็ง่ายขึ้นเยอะครับฉะนั้นฝากไว้ไว้ว่าถ้าผมมาชวนไปทำดาวอังคารเนี่ยนะ สองบทบาทคนสองรุ่นเนี่ยในจุดที่ต้องตัดสินใจยากที่สุดในชีวิตแต่อาจจะสำหรับผมอาจจะง่ายที่สุดสำหรับวรรณศิลป์อาจจะต้องคิดหนักว่าเรา
ไปดวงจันทร์ด้วยกันภารกิจต่างกันแต่ว่าเดินทางพร้อมกันไปเดี๋ยวต้องหาลูกหาเมียก่อนนะจะได้ไม่เหงาแล้วก็ต้องเทสว่ากล้องทนสุญญากาศได้ไหมเออใช่ถูกต้องกล้องทนสุญญากาศได้ไหมมุมกล้องเป็นยังไงอุณหภูมิร้อนเย็นอะไรต่างๆนานายังไงครับแต่ผมรู้แล้วผมมีมือถืออันเดียวสมาร์ทโฟนอันเดียวผมก็ทำได้แล้วใช่ครับเออถ้าหรือว่าเราก็คิดแค่นั้นก็พอแล้วนะมันสวยก็ได้แค่ให้คนดูเห็นว่าหน้าตาเป็นยังถูกต้องถูกต้องวันนี้ขอบคุณมากครับมาเยี่ยมเยียนและเล่าเรื่องชีวิตของวันในสิงห์หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ผมติดตามมายาวนานรุ่นกลางแล้วครับรุ่นกลางแล้วนะรุ่นกลางรุ่นกลางไปทางเก่าแล้วต้องให้เขาคุยกับรุ่นใหม่ดูว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับลองจินตนาการสิครับว่าผมกับวันสิงห์เนี่ยมุ่งสู่ดาวอังคารภารกิจที่แตกต่างและเงื่อนไขสำคัญคือตั๋วเดินทางนั้นไปเที่ยวเดียวไม่มีเที่ยวกลับจะเกิดอะไรขึ้นครับน่าตื่นเต้นไหมครับผมคิดว่านั่นจะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดสำหรับวรรณสิงห์แต่สำหรับผมไม่ยากเลยครับติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS ครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.